รื่องน้ำท่วมกันบ้างนะครับน้ำท่วมนี่ก็ยังหนักอยู่นะครับวันนี้นะฮะวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีกำหนดการจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21นะครับจากนั้นเวลา2 โมงนะครับก็นายกพร้อมคณะจะเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงมณฑลทหารบกที่22ค่ายสัพพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบครับผมก็จะไปดูสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากที่เมื่อคืนวันอังคารใช่ไหมฮะได้ออกออกทีวีออกทีวีก็รับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมผู้ประสบช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะมากันมากันเยอะนะดารงดาราศิลปินคุณบินก็มาคุณบินก็มาคุณบินก็บินด่วนมาเลยล่ะบินด่วนมาเลยก็ชื่อเขาก็บินอยู่แล้วไงนะครับครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วนะ360 ล้านที่ผมดูเมื่อวานนี้เอออย่างนั้นของคุณบินหรือเปล่าอันนี้ของคุณบินเนี่ยของคุณบินเนี่ย360 ล้านแต่ตอนนี้น่าจะขยับแล้วของรัฐบาลของรัฐบาลผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าจะน้อยกว่าจะหยุดอยู่ที่ประมาณสักไม่ถึง300 ล้านผมไม่แน่ใจไม่ถึงนะครับก็ยังหนักอยู่นะครับเนี่ยคุณบินนี่เอาเงินเบิกเงินสดไปเป็นฟ้อนๆเลยนะครับผมเออนี่ฮะอย่างที่เห็นเนี่ยโอ้โหกำไปงี้นะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่น้ำท่วมที่ในตัวเมืองนั้นเนี่ยนะฮะที่น่าจะอุบลนะครับนะฮะเรียกว่าเงิน300 กว่าล้านนี่คุณบินนี่อุบลนี่รู้จะโดนหมดเลยมั้งวารินชำราบอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยครับนะฮะใน4 จังหวัดที่ยังหนักอยู่เนี่ยนะครับก็มีที่อุบลราชธานียะโสธร101และศรีสะเกษนะครับอันนี้ยังหนักอยู่นะครับนะฮะในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังพยากรณ์นะครับบอกว่าวันนี้นะฮะ19 ถึง 21 กันยายนนะฮะเพื่อศุกร์เสาร์นี้นะครับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือครับแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชานะครับในขณะที่ความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนนะลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกหนักและแน่นอนครับเมื่อคืนนี้กรุงเทพมหานครตกหนักมากนะครับตกหนักมากนะฮะนี่ฮะเมื่อวานเห็นว่ามีห้างเฮิงอะไรน้ำเจิงเลยนี่ครับไม่แต่จริงเนี่ยกรมอุตุเขาก็เป็นห่วงนะในส่วนของภาคอีสานนะโดยเฉพาะ8 จังหวัดภาคอีสานรวมทั้งอุบลด้วยเนี่ยนะเขาห่วงว่าฝนที่จะไปตกหนักที่นู่นในช่วงถึงวันที่23 กันยาเนี่ยมันจะไปเติมน้ำในแม่น้ำมูลแล้วก็ชีเนี่ยมันอาจจะไปส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำล้นแล้วก็ท่วมใน8 จังหวัดนี้อีกเป็นการซ้ำเติมเข้าไปอีกนั่นน่ะสิคือเหมือนอุบลจะเคลียร์แล้วนะแต่เดี๋ยวฝนมาอีกระลอกเนี่ยน้ำจะอัดเข้าไปอีกอ่ะดิใช่เพราะเมื่อวานผมเป็นคนให้หวยผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะอีสานจะน้ำท่วมเข้าไปอีกแล้วนะเมื่อวานนี้คุณบินนะครับก็อย่างที่บอกครับหลังจากที่มีประเด็นดราม่ากับแกพอสมควรนะเรื่องที่ว่าอ่ะมารับบริจาคก็เหมือนถูกเรียกตัวด่วนมามั่งอะไรมามั่งเนี่ยนะก็เมื่อวานนี้แกก็เลยไลฟ์สดผ่าน Facebook Live เลยนะฮะเปิดใจด้วยข้อความประมาณว่าไม่สบายใจนะหลังจากไปร่วมรับโทรศัพท์กับรัฐบาลที่รับบริจาคเนี่ยแล้วก็มีข่าวว่าตัวเองเนี่ยจะเอาเงินที่รับบริจาคของตัวเองเนี่ยนะฮะไปรวมกับยอดเงินของรัฐบาลก็ยืนยันว่าไม่ใช่นะไม่รวมต่างคนก็ต่างแยกกันแจกไปไม่เกี่ยวกันนะฮะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจทำงานอาสาสมัครทำงานเรียกว่าจิตอาสาเนี่ยมาเป็น10 ปีไม่ต้องห่วงเรื่องเงินจะไปมุกมิบอะไรนะคือก็บอกไม่ต้องห่วงว่าเงินจะรั่วไหลเขามีระบบบริหารจัดการที่โอเคอยู่แล้วเพราะเขาทำมานานนะก็ไม่ต้องกังวลกันนะครับเนี่ยครับแล้วก็อย่างที่บอกครับฝนตกใช่ไหมฝนตกเมื่อคืนนี้ตกหนักกระหน่ำกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับ